จีนนะคะเขามีคำพูดเสมอว่าปลูกต้นไม้ใช้เวลา10ปีปลูกคนใช้เวลา100ปีนั่นหมายถึงว่าการที่จะสร้างคนคนหนึ่งตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยจะต้องใช้เวลานานเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการเรียนจึงถือว่าการเรียนรู้ของเด็ก1คนคือเรียนรู้ตลอดชีวิตแม้เป็นผู้ใหญ่ทำงานแล้วก็ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนและต่อการเรียนรู้ของคนการที่จะปลูกคนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเลี้ยงครอบครัวได้และมีชีวิตที่มีความสุขจึงเป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตั้งแต่เกิดจนถึง6ขวบที่เขาเรียกว่าปฐมวัยจึงเป็นช่วงที่ทั้งพ่อแม่และคุณครูจะต้องทุ่มเทให้แล้วการลงทุนกับเด็กปฐมวัยนี้เป็นช่วงที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนมากที่สุดต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการปลูกคนจึงต้องเริ่มจากรากฐานที่ดีเมื่อโตแล้วก็เลือกเรียนสิ่งที่ชอบเลือกเรียนสิ่งที่ชอบก็จะมีความสุขแต่โลกจากนี้ไปเราจะต้องเรียนสิ่งที่ชอบแล้วระหว่างเรียนนี้จะต้องมีรายได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการปลูกคนจึงเป็นการปลูกที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเด็กๆคนอื่นปลูกเราแต่พอโตขึ้นเราก็ปลูกเราเองเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเราเองโดยไม่ต้องไม่ได้หยุดยั้งเพื่อให้เราอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหรือผันผวนอย่างมากมายที่เรากำหนดไม่ได้นั้นเราต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เราอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขทันสมัยค่ะ